่าวิจารณ์การแสดงครับก็อย่างอันดับแรกเลยต้องเวทีเวทีนี่เราต้องเหมาทั้งเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงฉากไปแต่กี่เสียงรวมกันเลยนะครับและแต่อื่นจะขนาดถ้าระยะแค่12เมตรนี่ก็ประมาณ 8,000 ต่อคืนนะครับแต่ถ้าเป็น16เมตรเนี่ยงานใหญ่เลยเนี่ยมันก็ประมาณ 20,000 22,000 ถ้าอยู่ความใกล้ๆของจังหวัดที่จะไปเล่นนะครับอันนี้เราก็ต้องเก็บของส่วนของผมเนี่ยผมเป็นหน้าผมก็ต้องเก็บแล้วก็ไปฝากตามวัดและแต่บางทีเขามีงานเขารับได้เราก็ต้องเดือดร้อนไปขนหาที่เก็บใหม่เนี่ยมันต้องเลยร้อนต้องใช้เงินขนาดนึงถ้าไปเจอวัดผมก็ใจดีให้เราก็ต้องดูแลตรงที่อุปกรณ์นั่นนะก็ต้องดูแลเองแต่ถ้าเราเช่าตรงเนี้ยมันก็สบายเป็นปีแล้วครับอันเนี้ยนี่หลวงพ่อได้ดีหลวงพ่อเลยอนุญาตให้เราเก็บลำบากกันอาจารย์ก็เมตตาก็เราแต่เราจะถวายนะเราไม่ได้ไปตัดเจอน้ำก็ไปเลยต่อเดือนเขาไม่ได้เรียกร้องเลยส่วนมากเขาจะถอดแต่เยอะแหละมันลำบากบางคนไม่ได้เตรียมอาชีพสำรองบางคนเขามุ่งอย่างเดียวเลยการแสดงแต่ยังไม่มีงานปีงานปีอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็หวังเล่นวิกแต่เดี๋ยวนี้วิกเล่นไม่ได้เลยมาเล่นเจอทำความปัญหาให้เขาลำคาญนะนะบางทีมันลำบากกันอยู่เงี้ยเขาจะมาดูเดี๋ยวลูกหลานก็ตำหนิติเตียนมันก็มันเหนื่อยมันท้องกันก็ต้องสู้กันไปแล้วแต่จังหวะต้องอดทนมันเป็นอะไรที่แบบอึดอัดนะงานก็อยากได้พอเรารับงานวัดก็ต้องโอ้ยคืนงานไม่เล่นทั้งวัดทั้งนักกรรมการทั้งอะไรก็เขาไม่ให้จัดเนี่ยแล้วเอาไว้ปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ต้องรอปีหน้าเรื่องงานแบบมันไม่ใช่ลิเกดังอะไรมากมายเนาะกว่าจะมีงานแต่ละปีเราก็ดีใจเลยจะเล่นวิกแต่ละทีมเดี๋ยวคิดแล้วคิดอีกมันอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่โรคระบาดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีโรคระบาดก็มันยังถูกได้ใช้ยังเล่นคนนั้นดึงไปเล่นคนนี้ดึงไปเล่นมีหลายคณะก็เลยช่วยกันไปมันก็เลยอยู่ได้บางทีไม่มีอะไรผมก็คุ้มอกคุ้มใจเวลาอยู่ในเกมคนเหมือนรักศาสตร์รักศิลป์เนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ทำได้อย่างเดียวคืออดทน